โชว์ครับกลับมาในช่วงนี้เราจะสนทนากันเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงนะครับแน่นอนครับเราต้องคุยกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกสมนึกมากมีครับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาจากพิจิตรนะคะแนะนำพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันดีกว่านะคะบางคนยังไม่เคยไปเลยอ่ะบางมูลนาคนะคะให้ท่านแนะนำพื้นที่ให้คุณผู้ชมฟังด้วยค่ะครับครับอำเภอบางมูลนาคนะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ติดกับอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ377ตารางกิโลเมตรนะครับการปกครองก็มี10ตำบล 78หมู่บ้านนะครับซึ่งมีสถานที่สำคัญที่เป็นที่นักชะตาของอำเภอบางนาคนะครับหรือของธรรมชาติเราไม่มีเราก็จะมีวัดสุขุมารามอยู่ตำบลบางตะกูบางบุญนาคซึ่งมีพระองค์ใหญ่ พระองค์ใหญ่สร้างเมื่อพ.ศ. 2151นะครับเพื่อถวาย84พรรษาในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งชาวบ้านแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐได้ช่วยกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ลงมายาว55เมตรเขาบอกว่าเป็นอันดับ3ของประเทศไทยครับโอ้โหน่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นนะครับในพื้นที่มิติอย่างนี้ใกล้จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นรอยต่อเรียกได้ว่าผ่านไปสู่ภาคกลางได้เนี่ยเรามาคุยมิติของเรื่องของการอาชญากรรมด้วยการปรับปรามกันสักนิดนึงพี่ก่อนไปอาชญากรรมอ่ะแนะนำพื้นที่กันไปแล้วของดีก่อนไหมครับขายของนิดนึงข้างหน้าของเรานะคะนอกจากวัดที่เป็นของดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของอำเภอแล้วนะคะพี่นักเกษตรกรที่นี่เขามีสินค้าที่มีชื่อเสียงของอำเภอที่ท่านผู้กำกับนำมาโชว์ให้ท่านผู้กำกับใช่ครับอันนี้ไม่ได้รับค่าโฆษณาเลยค่ะเพื่อชาวบ้านเรายินดีใช่ครับเป็นของโอท็อปของชาวบ้านที่มีชื่อเสียงบางที่ก็เรียกว่าส้มแผ่นนะครับแต่ชาวพิจิตรเนี่ยเรียกส้มลิ้มหรือมะม่วงกวนนะครับซึ่งเป็นของเชื้อหน้าชูตาของอำเภอบางมูลนาคความหอมเนี่ยออกมาทะลุกล่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพิธีกรถือโชว์ไปด้วยก็แอบดมไปด้วยคือกลิ่นดีมากจะแกะอีกแล้วจะแกะชิ้นอีกแล้วมีรสเปรี้ยวอมหวานอะไรเงี้ยแล้วเก็บได้นานประมาณ1ปีขับรถไปทานไปนี่เพลินเลยนะเพลินนะไม่ง่วงขับไปทานไปใช่แล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลหวานจะสุขภาพโอ้โหวันนี้มาฝากทางช่องสเบียดด้วยครับยินดีค่ะขอบคุณครับขอสามกล่องเลย ถ้าคุณผู้ชมแวะเวียนไปที่บางมูนาก็ไปสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่นี่ได้นะคะส้มลิ้มมะม่วงแผ่นหวานซ่อนเปรี้ยวเคี้ยวอร่อยเขามีสโลแกนเรียกว่าของฝากในชุมชนถ้าผ่านไปผ่านมาผ่านไปอย่างเดียวไม่ได้ติดมือมาด้วยต้องติดมือด้วยค่ะอุดหนุนเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเกษตรกรในพื้นที่ครับผมนะครับครับผมในพื้นที่เพิ่มรายได้ฮะในส่วนของพื้นที่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราไปโฟกัสอีกทีนึงครับเราถามเรื่องของมิติเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมการเรื่องของดูแลพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกันบ้างครับในส่วนของบางมูลนาคเองพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนมากประกอบอาชีพอะไรแล้วมีเรื่องของเหตุการณ์หรือว่ายาเสพติดระบาดในพื้นที่บ้างไหมครับอาชีพหลักเลยของพิจิตรเนี่ยแล้วก็ของบางมูลนาคนี่ก็คือเกษตรกรรมส่วนมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ลุ่มน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวครับนาข้าวเป็นนาข้าวแล้วก็มีสวนมะม่วงอะไรต่างหลายตลาดก็คงเป็นเรื่องของนาข้าวค่ะรูปแบบคดีนี่มีไหมคะท่านเพราะว่าหลายที่ที่เราเคยสัมภาษณ์กันนะคะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรยกตัวอย่างมะม่วงเยอะมีแก๊งละมะม่วงระบาด ที่นี่มีไหมคะมีแก๊งไหมแก๊งละข้าวมีไหมคะท่านเราขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะว่า อย่าเข้าสวนใครขโมยมะม่วงนะฮะของโรงพักเนี่ยเราดำเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็สำนักงบแห่งชาติในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งประเมินผลปีที่ผ่านมาในงบประมาณปี2561เนี่ยในการประเมินผลงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของบางมูลนาคเนี่ยได้คะแนนอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรโอ้โหยกนิ้วให้2นิ้วเลยค่ะ เมื่อคณะกรรมการระดับภาคนะครับตำรวจภูธรภาค6ได้มาตรวจซึ่งมีท่านรองผู้จัดการเนี่ยและคณะมาตรวจในภาพรวมของ9จังหวัดของเราก็ได้รองชนะเลิศอันดับที่2ครับก็หรืออันดับที่3ในภาพรวมใหญ่ก็ยังติดอันดับเขาเรียกว่าท็อป3ใช่ก็เรามีมาตรการตามคู่มือแล้วก็นโยบายของหน่วยเหนือในงานที่การป้องกันอาชญากรรมซึ่งคดี
อุกชะกันเนี่ยสะเทือนขวัญเนี่ยไม่มีเกิดมา 2-3 ปีแล้วครับหมายถึงว่าคดีที่ร้ายแรงไม่มีเลยครับแล้วในส่วนของนโยบายของท่านผู้กับเองครับในส่วนการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่สงบสุขเรามีวิธีดูแลเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนว่าลูกบ้านเรายังไงในส่วนของการมีส่วนร่วมเนี่ยเราให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐภาคเอกชนทั้งหมดเลยทางภายปกครองเนี่ยมีภาษาอะไรมาผมก็จะไปให้ความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการอะไรต่างๆไปเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเหมือนเราเป็นคนในชุมชนครับแล้วก็มีข่าวสารอะไรแล้วก็จะไปประชุมกับผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์คดีที่เกิดขึ้นตามสื่อต่างๆใกล้ชิดเลยเราป้องกันตัวเองให้ความรู้ด้วยให้ความรู้ด้วยทุกครั้งถ้าเราไม่ติดต่อภารกิจเนี่ยเราก็จะไปประชุมกับผู้ใหญ่บ้านเองก็ทำให้มีความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานของรัฐก็ถือว่าในอยู่ในระดับสงบสุขครับสงบสุขกรณีลักวิ่งชิงปล้นก็ไม่มีกรณีอุกชะกันสะเทือนขวัญก็ไม่มีนะครับค่ะก็คือทำงานแบบเข้าใจเข้าถึงลดช่องว่างในสังคมส่วนในส่วนของโรงพักเนี่ยเราก็สนับสนุนเต็มที่นะครับเรื่องอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์งบประมาณบุคลากรเราก็ให้ขวัญกำลังใจแล้วก็ควบคุมกำกับดูแลนะทั้งรองผู้กับ3ท่านเนี่ยแล้วก็ช่วยกันค่ะแล้วก็พื้นที่บางมูลนาคเนี่ยติดเชื่อมต่อกับนครสวรรค์คือเป็นเส้นทางชุมแสงนครสวรรค์มันอาจจะมีเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดอะไรอย่างนี้เคยเกิดขึ้นมีในพื้นที่มีฮะก็เป็นเขตรอยต่อของมีโพทะเลนะฮะด้านทิศตะวันตกทางด้านใต้ก็ชุมแสงแล้วก็สะพานหินที่ทางเหนือแล้วก็ดงเจริญก็มีบ้างฮะก็ที่เขาจะเข้ามาขายมาอะไรมาจำหน่ายแต่รายใหญ่เนี่ย ในข้อมูลเราจะไม่มีนะครับในระบบข้อมูลเราไม่มีก็ส่วนใหญ่จะเป็นรายย่อยคนไปผ่านมาอะไรอย่างนี้กับรายละพันเม็ดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแสดงว่าคือส่วนมากอะเส้นทางผ่านบันมูลนาคนี่คือเส้นทางลอดลัดที่จะผ่านอีกจุดหนึ่งซึ่งมีมาตรการในการป้องปรามครับอยู่แล้วเพราะเรามีการตั้งจุดตรวจเนี่ยถ้าภาคเช้าหลังจากที่ชุดจราจรบริการประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วนแล้วเนี่ยก็มีการกวดขันวินัยจราจรส่วนหนึ่งแล้วก็ทางสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยก็มีการตั้งจุดตรวจนะครับตั้งจุดตรวจที่ทางผู้ชาได้ออกคำสั่งไว้ภาคกลางวันหนึ่งครั้งแล้วก็ภาคกลางคืนหนึ่งครั้งก็สามารถที่ลดปัญหายาเสพติดได้แล้วบางครั้งก็เจอยาเสพติดนะครับครับเจอยาเสพติดระหว่างที่การตรวจก็เล็กๆง่ายๆก็คือเราทำการป้องปรามกวดขันวินัยจราจรไปด้วยสามารถสแกนเรื่องของยาเสพติดไปด้วยในตัวอย่างนี้ผู้กระทำความผิดส่วนมากในส่วนของภาคกลางวันเนี่ยแล้วภาคกลางคืนผู้ที่กระทำความผิดด้านจราจรที่ผ่านบางบุญนาคเนี่ยส่วนมากเป็นอะไรฮะก็ไม่สวมหมวกนิรภัยไม่มีใบขับขี่อันดับหนึ่งอีกแล้วก็เราไม่ได้มุ่งหวังเกี่ยวกับเรื่องรางวัลนะฮะเรามุ่งหวังในเรื่องของการป้องกันอ่ะอยากจะให้ชาวบ้านเขาปลอดภัยปลอดภัยประสบอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดหรือประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ยให้บาดเจ็บน้อยที่สุดนะคะผมก็ยังงงว่าทำไมไม่เข้าใจว่าเรื่องของหมวกกันน็อกมันเป็นเรื่องไกลตัวผมก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้นะคือบางทีเราขับรถยนต์เองเนี่ยเห็นท่านผู้ชมหรือใครที่ใกล้ตัวคนใกล้ตัวเราขับไปวันนี้ตรงนี้ปากซอยเองพูดตรงๆนะหลายคนนะสำหรับเพื่อนผมเองอ่ะแค่นี้เองเนี่ยประสบอุบัติเหตุหลายรายมากแล้วแค่หมวกกันน็อกเนี่ยไม่ใส่มันวัดเลยระหว่างไปนอนวัดกับ นอนโรงพยาบาลนะสองอย่างหมวกกันน็อกนี่แหละสำคัญยังไงก็ต้องใส่นะคะสำคัญนะสำคัญเพราะว่าเราพบมาเยอะค่ะพบมาเยอะเห็นกรณีมาเยอะแล้วเวลาท่านผู้กำกับขาลงพื้นที่นะคะไปประชุมต่างๆในชุมชนต่างๆนะคะความรู้ที่เรานำไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะเห็นว่ามีเรื่องน่ารักด้วยอย่างท่านผู้กำกับเรามีอะไรบ้างมีการแบบการดูแลทรัพย์สินดูแลบ้านเรือนไหมคะหรือยังอำเภอเคลื่อนที่เนี่ยอำเภอเคลื่อนที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองเราก็จะไปพูดถึงเรื่องยาเสพติดเนี่ยป้องกันปราบปรามบำบัดอะไรต่างๆอันนี้เราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้ามีเรื่องคดีตามสื่อนะอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้สำคัญชาวบ้านเขาไม่รู้นี่ใครโทรมาบอกว่าเป็นสรรพากรโทรมาอ่ะกลัวละหลงโอนเงินให้เขาไปนี่สำคัญเพราะว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยหมดเลยได้เงินในบัญชีกลัวหมดเลยเราก็ต้องพูดถึงว่าเนี่ยตัวเรามีโทรศัพท์แปลกๆโทรมาอ้างไว้นู่นอ้างไว้นี่เนี่ยอย่าไปเชื่อต้องปรึกษาคนใกล้ชิดก่อนเนี่ยสำคัญเลยนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตรงนี้ทางผู้ชาก็เลยมีการปราบปรามก็เบาขึ้นนะครับเบาขึ้นหรือแทบไม่มี
อันนี้แล้วก็โอนเงินส่วนใหญ่ก็โอนเป็นเงินที่ต่างประเทศใช่ตามคืนก็ยากถ้าเราไม่รีบการสื่อสารแล้วก็บล็อกบัญชีก่อนครับอะไรก่อนอันนี้ก็เราก็ประชาสัมพันธ์นะเราก็พูดเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์การช่อโกงหรือทาง ช่อโกงทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมีใช่ไหมซื้อขายซื้อขายได้อ้าวจ่ายตังค์โอนไปแล้วอ่ะสัปดาห์ก่อนซื้อไก่โอนเงินไปซื้อไก่แต่สิ่งที่ส่งมาที่บ้านไม่ใช่ไก่อ้าวซื้อไก่ชนเห็นมั้ยอันนี้สําคัญนะสําคัญผมว่าอาชญากรรมในอนาคตเนี่ยมันอิงกับเทคโนโลยีใช่ผมว่าอิงกับเทคโนโลยีวิถีชีวิตใช่ป่ะครับมิจฉาชีพก็เข้ามาตามเทคโนโลยีนี่แหละสะดวกรวดเร็วก็เข้ามาอ่ะไลน์ใช่มั้ยมี Facebook ก็เข้ามาทางโลกอยู่ในมือเราเนี่ยใช่เนี่ยอาชญากรรมก็ต้องมีการผมว่ากฎหมายก็ต้องปรับปรุงตลอดอ่ะใช่ยกตัวอย่างโดนนะโดนใช่ไหมเนี่ยอากาศยานไร้คนขับนี่แหละเนี่ยผมว่าต้องศึกษากันต่อเนื่องนะครับเรื่องกฎหมายเพราะบางคนก็อ้างว่าไม่รู้นะเผยแพร่รูปทางโซเชียลมีเดียแล้วก็มีความผิดด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องอัปเดตต้องแชร์ข้อมูลไม่ที่ไม่จริงต้องอัปเดตเรื่องของข้อบังคับกฎหมายต่างๆให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ถูกต้องฮะต้องศึกษากฎหมายด้วยครับแม่เสียดายจังเลยเวลาเราอยากจะคุยอีกสักครึ่งชั่วโมงนะในเรื่องนี้อยากให้ท่านผู้กำกับฝากอีกนิดนึงกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องประชาชนในส่วนของพื้นที่ผมยังไม่มีอีกเรื่องนึงนี่ผมยังไม่พูดเลยนิดหน่อยได้ค่ะท่านประชาสัมพันธ์ได้ค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องงานวันที่12ตุลาคมนะครับ12ตุลาคมที่จะถึงนี้บางมีงานนะบางนาครวมใจเทิดไทยราชวงศ์จักรี117ปีพระปิยมหาราชก็เป็นการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5ที่มาบำรุงนาคเสด็จบำรุงนาคเมื่อ12ตุลาคม2144ค่ะแล้วมีงานทั้งวันนะครับครับมีงานย้อนยุคแล้วกันย้อนยุคแล้วมีประกวดอาหารที่ท่านโปรดก็คือน้ำพริกลงเรือกับปลากิมขนมปลากิมไข่เต่าปลากิมไข่เต่าหาทานยากไปที่นี่ได้ค่ะ12ตุลานี้นะครับไปชมชิมแชะกันได้นะครับตามรอยเสด็จประพาสต้นกับพระองค์ท่านนะครับในส่วนของพื้นที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนะครับอย่าลืมซื้อส้มริมด้วยนะอย่าลืมด้วยฝากด้วยตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราส่งเสริมของผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งท่านกับฝากมาอยากให้เกษตรกรมีรายได้ครับมีรายได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้กำกับมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยในรายการของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงแกะกล่องมองเมืองค่ะอัปเดตทุกเรื่องราวเรามีเรื่องเล่าทุกเช้าข่าวคราวที่ไหนใครทำอะไรเล่าเรื่องถูกใจคุณแน่นอนเช้านี้ที่ภาคเหนือความสงบสุขจะเกิดถ้าพวกเราร่วมมือไม่แบ่งแยกไม่แบ่งชั้นไม่แบ่งศาสนาเพื่อสันติภาพของพวกเราชาวไทยเห็นบอลไหมเมื่อกี้เห็นมันหนีมาทางนี้
เอ้ยจุนวันนี้ฉันขอบใจแกมากนะถ้าไม่ได้แกไว้งานนี้ฉันแย่แน่เลยเรื่องที่แล้วก็ยืมนาฬิกาแล้วไม่คืนเรื่องนี้อะไรกะเห็นเสื้อฟุตบอลตัวใหม่ของไอ้แมนมันสวยดีอยากได้เลยยังเอาไปให้พ่อดูเอาไปให้พ่อดูก็ไปคืนมันสิง่ายจะตายพ่อแดนไม่ยอมซื้อให้เราดิแต่เราอยากได้อ่ะเราก็เลยกะว่ากะว่าจะยึดบ้าเพื่อนยังไม่ทำแบบนั้นหรอกถ้าเราโกงมันเนี่ยนะพอโตไปมันก็จะชินจนติดเป็นนิสัยโอ้โหแล้วจะให้เราทำยังไงดีล่ะเฮ้ยเฮ้ยถ้าวันนี้นายหนีต่อไปนายก็จะหนีสู้วันนี้นายยอมรับคิดใหม่ทำใหม่เรารู้ว่านายทำได้ขอโทษนะเว้ยเดี๋ยวเรามาคืนเราสัญญาจริงในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะช่วงแกะกล่องมองเมืองมีคำถามจากคุณผู้ชมมาค่ะพี่หมีแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะว่าถ้าต้องการสอบถามเรื่องการทำงานขององค์กรภาครัฐค่ะว่าถ้าหากอยากที่จะส่งเรื่องเข้าไปผ่านทางจดหมายเนี่ยเราไม่ต้องลงชื่อได้ไหมสามารถทำได้ไหมคะพี่หมีสามารถทำได้ครับตอบให้ท่านพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับการร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐหรือการทำงานที่ผิดปกติไปที่เราจะสังเกตการหรือว่าเราจะให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการเรียกว่าบัตรสนเทศซึ่งแต่ละคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้นะครับเราไปฟังรายละเอียดกับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยครับว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรครับบัตรสนเทศสิ่งคำร้องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเทศเนี่ยนะครับมันจะไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียนนะครับอาจจะเป็นลักษณะระบุมาลอยๆเนี่ยฮะว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ลงชื่อที่อยู่มาก็อะไรเงี้ยลักษณะเงี้ยก็คือเป็นบัตรสนเทศแต่แนวทางที่คณะกรรมการปปช.กำหนดก็คือตอนหลังเนี่ยมันมีบัตรสนเทศมาพอสมควรเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้ารับไม่หมดเนี่ยการดำเนินการเรื่องมันจะไปคาอยู่เพราะฉะนั้นก็มีแนวทางปฏิบัติก็คือว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนในระยะเวลา3ปีนับแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าที่พอได้รับบัตรสนเทศมาเนี่ยเจ้าที่ที่ประจำอยู่ในพื้นที่นะฮะก็จะลงมาสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงตามบัตรสนเทศแต่เบื้องต้นเนี่ยเราพิจารณาบัตรสนเทศก่อนว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรที่ประกอบหนังสือร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเทศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราจะมีบุคคลอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้มันมีการทุจริตหรือไม่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าที่ของรัฐหรือไม่ซึ่งถ้ามันมีการกำหนดหรือว่ามีความชัดเจนว่าผู้กล่าวหาคือใครผู้ถูกกล่าวหาคือใครนะครับเรื่องร้องเรียนประเด็นเรื่องร้องเรียนพฤติการพยานเอกสารที่ประกอบที่เราเรียกเพิ่มเติมได้นะฮะจากบัตรสนเทศใบเดียวเราอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วมันสามารถที่จะมาสอดคล้องกันดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีมูลนะครับก็สามารถดำเนินการต่อได้นะครับนั่นแหละครับคือแนวทางในการปฏิบัติการยื่นบัตรยื่นบัตรสนเทศเพื่อที่จะเป็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการทำงานที่ผิดปกติของภาครัฐนั่นเองประชาชนสามารถมีส่วนสำคัญในการที่จะตรวจสอบดูแลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้สามารถนะครับได้คำตอบแล้วนะครับว่าสามารถทำได้ครับโดยการยื่นบัตรสนเทศนั่นเองครับขั้นตอนก็ง่ายๆค่ะเมื่อส่งบัตรไปแล้วนะคะหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงนั่นคือปปช.ทุกจังหวัดนะคะมีนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะทำงานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับการทำงานของปปช.ในการที่จะป้องกันตรวจสอบดูแลการทุจริตของประเทศของเราได้นะคะเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่เมื่อมีมูลมีเหตุแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเมืองของเรานะครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปด้วยคลิปน่ารักน่ารักนะคะของเด็กแล้วก็น้องสุนัข กันดีกว่าสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
Thank you.